สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดำติกพาเขาปลาโคกพี่น้องครับอยู่หัวไร่ไปหน้าปะหน้าโคกครับพี่น้องครับหน้าโคกปลาโคกครับเป็นที่รวมสมุนไพรชนิดต่างๆครับพี่น้องครับปลาโป่งๆอ่ะสิครับสมุนไพรหลากหลายมากครับพี่น้องครับปลาโคกหรือว่าปลากึ่งภูเขาครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาดำติกพามารู้จักโสมสบ่าครับกำลังขึ้นมาครับเดือนพฤษภาเขาได้ฝนเขาขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งโสมสบ่าครับพี่น้องครับเดือนพฤษภาครับเขาได้ฝนเขาขึ้นมาครับพี่น้องครับเขาขยายพันธุ์ด้วยหัวแล้วก็หัวเหงาแล้วก็เมล็ดนะครับขยายพันธุ์ได้2อย่างครับอันนี้คือพันธุ์ใบออกมุนๆครับพี่น้องครับใบรูปหัวใจครับอันนี้คือพันธุ์ใบแหลมครับพี่น้องครับมี2สายพันธุ์ครับอยู่นํากันครับนี่นี่พันใบมนครับส่วนมากในนครพนมเขาสิเป็นพันดอกเหลืองครับพี่น้องครับเขามีหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับโสมสบ่าครับโสมสบ่าปลาครับอันนี้พันใบเลี้ยวครับกำลังออกดอกพี่น้องครับเขาต้นเขาขึ้นมาแล้วเขากะมีดอกให้ชมตลอดฤดูฝนครับพี่น้องครับดอกเขากำลังขึ้นมาครับต้นเล็กของเขาครับต้นเล็กแต่บ่เล็กนะครับเพราะเขาเกิดขึ้นมาจากหัวเหงาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมคูณให้เบิ่งครับพี่น้องครับโอ้ขาดครับดูครับสมสบ่าครับต้นเล็กๆนะครับหัวใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเกิดมาจากต้นเก่าแก่ของเขาครับพี่น้องครับสมสบ่าครับกำลังออกดอกครับพี่น้องครับต้นเขาขึ้นมาแล้วก็ออกดอกทันทีเลยครับเขาจะออกดอกให้ส้มตลอดทั้งปีครับพี่น้องครับตามงามใบของเขาครับสมสบ่าปลาครับเป็นไม้พุ่มเตี้ยครับเป็นพืชถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขามีหลายพื้นที่ครับในเมืองไทยครับมีพันดอกเหลืองดอกแดงก็มีครับพี่น้องครับดอกสีชมพูก็มีครับสรรพคุณของเขาครับช่วยบำรุงกำนัดครับใช้ตุ่มน้ำดื่มหรือว่าดองเหล่าก็ได้ครับบำรุงร่างกายครับทั้งชายและหญิงครับหรือใส่ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นก็ได้ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายครับปรับลุ่มกำนัดครับเขามีพันธุ์ดอกแดงดอกเหลืองดอกชมพูครับพี่น้องครับเดี๋ยวขุดให้เบิ่งครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่มากๆเลยครับคุณนะครับรูปร่างหัวของเขาครับหัวใหญ่มากครับสวมสบ่าครับครับเมื่อนี้อีสานมาดำติกพามารู้จักสวมสบ่าป่าครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายกระตุ้นกำนัดครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ